เอาละครับวันนี้หุ้นไทยอาจจะพักตัวนะครับแต่ว่าแนวโน้มการลงทุนหลังจากนี้ต้องวางแผนกันอย่างไรนะครับมีโอกาสไปต่อหรือไม่วันนี้เราพูดคุยกับทางคุณอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธิติกรและก็คุณศรีนิดาครับครับวันนี้เองหุ้นไทยเริ่มมีสัญญาณพักตัวบ้างนะครับรอบนี้เองเราเชื่อว่าพักเพื่อไปต่อไหมฮะหลังจากที่ขึ้นมาแรงช่วงก่อนหน้านี้แล้วหลายคนอาจจะมีการขายทำกำไรไปด้วยนะครับครับผมยังให้มุมมองเดิมนะครับว่าการปรับตัวขึ้นของดัชนีแล้วก็มีการพักตัวตรงนี้เป็นภาพปกตินะครับยังคงน้ำหนักว่าเซ็นดิ้งเด็กยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ดัชนีจะมีการพักตัวหรือว่าย่อตัวลงมานะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นตอบรับปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับในเชิงของอินดิเคเตอร์ทางด้านเทคนิคเนี่ยเข้าสู่โซนที่เรียกว่าโอเวอร์บอทนะครับหรือว่าซื้อเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นในช่วงสั้นๆก็จะอาจจะเห็นการแกว่งตัวของดัชนีออกข้างนะครับเพื่อสร้างฐานนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับยังให้ภาพเดิมครับผมมีมุมมองถึงนโยบายการเงินทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝั่งไทยที่จะประชุม16ตุลาคมนี้ด้วยเพราะว่าเชื่อมโยงไปจนถึงฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยให้น้ำหนักในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคะครับสำหรับภาพของอัตราดอกเบี้ยนะครับในฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับลดนะฮะอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.5% นะครับประเด็นนี้อาจจะมีมุมมองหรือว่ามีความกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียของบ้านเรานะครับแต่ในกรณีของกนง.นะครับเรายังมั่นใจนะครับว่าในช่วงวันที่16ตุลาคมนี้ทางแบงก์ชาติจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งปัจจัยนี้นะครับก็น่าจะทำให้ตัวทิศทางค่าเงินของบ้านเราเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ยังแข็งค่าต่อนะครับเพราะงั้นคือฟันโฟยังมีโอกาสไหลเข้าบ้านเราต่อเนื่องครับผมครับเมื่อประเมินจากโฟแล้วก็เม็ดเงินลงทุนสถาบันนะครับวันนี้วอยูพักประกาศตัวเลขกันมาล่าสุดเนี่ยเต็มโควต้าเลยนะฮะน่าจะมีเม็ดเงินหลักแสนห้าหมื่นล้านตรงนี้เองเราคาดว่าทั้งฟันโฟจากต่างประเทศแล้วก็เม็ดเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาเนี่ยจะหนุนนำเซตอินเด็กซ์ต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงหลังจากนี้ครับครับผมตัวเม็ดเงินจากกองทุนวายุพัฒน์นะครับ 1.5 แสนมียอดจองอาจจะเกินไปจนถึง 2 แสนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้ก็จะเข้าสู่ตลาดหุ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็มองเป็นภาพบวกนะมีโอกาสผลักดันดัชนีขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางวายุพัฒน์เองก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับจะเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยทันทีนะครับอาจจะรอจังหวะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่ซื้อหุ้นนะก็อุ่นใจนะครับว่าแม้ว่าหุ้นย่อตัวลงมาอย่างไรก็ตามแต่ก็จะมีเม็ดเงินจากตรงนี้คอยซัพพอร์ตคอยประยุงเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนเองก็จะมีความเชื่อมั่นนะมีความกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโดมิสติกลองเทอมฟันซึ่งเรามองว่าเป็นภาพที่ดีมากๆนะครับน่าจะคอยพยุงดัชนีเอาไว้ได้ส่วนภาพของฟันโฟต่างชาติแน่นอนนะครับเมื่อปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะภาคการเมืองที่มันมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจบ้านเราที่น่าจะผ่านจุดต่ำที่สุดของปีมาแล้วแล้วก็จะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นแบบเร่งตัวในไตรมาสที่3ไตรมาส4รวมไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับมุมมองต่างชาติที่เคย underweight ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของ MSCI นะครับที่ปัจจุบันเราเหลือน้ำหนักในดัชนีเนี่ยเพียงแค่ 1.44% นะครับแล้วก็ให้มุมมองที่เป็น underweight นะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าปัจจัยบวกต่างๆที่ผมไล่เรียงมาเมื่อกี้แล้วเปลี่ยนใจนะครับให้นักทุนต่างชาติเนี่ยกลับทิศกับสัญญาณนะครับจากที่ underweight บ้านเราแล้วก็มาเป็น neutral ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง overweight ก็ได้นะขอให้แค่น้ำหนักบ้านเรากลับมาเท่ากับตลาดเนี่ยก็น่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาอีกเยอะพอสมควรครับค่ะค่ะถ้ามุมแบบนี้ต้นสัปดาห์นักลงทุนบอกว่าอยากจะลองเทรดดูนะคะไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วเราควรมองไปที่ large cap หุ้นขนาดใหญ่หรือว่า mid cap ที่ยัง laggard คือยังโตได้ต่อมีโอกาสเราควรมีวิธีคิดต้นสัปดาห์แบบนี้ยังไงดีคะครับผมอย่างที่เราปูทางกันมาเมื่อกี้นะครับว่าเราเห็นภาพว่ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามานะครับสู่ตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง domestic long term fund ที่มาจากวายุพัก1หรือแม้กระทั่งของไทย ESG ที่จะเริ่มเห็นเม็ดเงินเข้ามาสะสมกันมากขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนที่1 นะครับส่วนที่2ก็คือฟันโฟต่างชาติที่จะไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไหลบ่าเข้ามาของเงินทุนนะครับมันจะทำคือหุ้น Big Cap เท่านั้นนะฮะที่จะรองรับเม็ดเงินเหล่านี้ได้นะครับฉะนั้นกลุ่ม Big Cap เนี่ยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจของนักลงทุนเนี่ย
มากกว่าเมื่อเทียบกับ small cap ในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าหากว่าดัชนีมันปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแล้วตัว big cap เนี่ยเริ่มมี upside ที่เริ่มจำกัดเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมาดึงหรือว่าแรงเก็งกำไรก็จะหันกลับมาที่กลุ่ม mid small cap มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเน้นไปที่ big cap ก่อนนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มองว่าเป็นเป้าหมายนะครับของเม็ดเงินจากกองทุนวายุพักหนึ่งที่จะเข้าสู่ตลาดตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับครับมาที่ท็อปพิกเลยครับคาดการจากเราเป็นตัวไหนกันบ้างครับท็อปพิกตัวแรกนะครับเราเลือกตัว CPO นะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเม็ดเงินนะครับที่แจกให้กับกลุ่มเปราะบาง 1.45 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้าสู่กระเป๋าของประชาชนละนะครับล็อตแรกตั้งแต่วันพุธนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้เนี่ยกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มค้าปลีกก็แนะนำ CPO นะครับให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่84 บาทครับครับมีตัวต่อมาไหมครับส่วนตัวที่2เราเลือกเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสดักการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วครม.อนุมัติในเรื่องของการแจกเงินสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นบวกในเรื่องของวันชาติจีนที่จะเริ่มขึ้นแต่วันที่1จนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นช่วงโกลเด้นวีคนะครับที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับล่าสุดทาง Agoda ก็มีการสำรวจนะครับว่าปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนนะครับให้ความสนใจในการจองที่พักเนี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง 135% นะครับแล้วก็มีกรุงเทพเนี่ยเป็น1ใน5เมืองเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเราก็เลยมองว่าหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยน่าสนใจก็เลยเลือก AOT มาเป็นท็อปพิกตัวที่2ให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่67 บาทครับครับสุดท้ายนี้สั้นๆนะครับขอยืนยันเป้าเรานิดนึงฮะเซตอินเด็กซ์ปีนี้สุดท้ายเราคาดการณ์ไว้เท่าไหร่ครับผมครับผมยังมองภาพการย่อตัวของดัชนีเพื่อขึ้นต่อนะครับให้เป้าเซตทาร์เก็ตปีนี้อยู่ที่ 1,540 เหมือนเดิมครับครับผมโอเคครับชัดเจนมากครับผมมากครับคุณอาทิตย์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเรียกได้ว่าเซตเข้าเขตโอบอทหรือว่าซื้อเยอะมากเกินไปเป็นธรรมดาในเชิงเทคนิคนะครับมักจะมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่มองเซ็นติเมนต์หลังจากนี้เองทั้งเรื่องบาทแข็งก็ดีเม็ดเงินวายุพักก็ดีน่าจะมีส่วนหนุนนำให้เซ็ตอินเด็กซ์ไปต่อนะครับให้เป้าหมายปีนี้คงเป้าเดิม 1,540 จุดนะครับภายใต้หุ้นแนะนำที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบิ๊กแคปนะฮะเช่น CPO แล้วก็ LOT เป็นตัวแนะนำนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดในช่วงเซ็ต 5PM ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ